สวัสดีค่ะวันนี้เราจะอ่านหนังสือกันต่อนะคะเราจะอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาการอ่านเก่งพูดดีครั้งที่แล้วเราอ่านถึงบทที่5วรรณยุกต์วรรณยุกต์ก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาเสียงของไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาที่เคยบอกไปแล้วก็คือมิดโทนโลโทนฟอลลิ่งโทนไฮโทนไรซิ่งโทนเสียงกอไก่เป็น middle consonant สามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงวันนี้เราจะมาเรียนคอควายนะคะหน้า10คอควายเป็น low consonant อักษรต่ำ low consonant low consonant จะผันได้แค่3เสียงและรูปวรรณยุกต์กับเสียงไม่ตรงกันคอควายเสียงมิดคาค่าค่ารูปสระเป็นไม้เอกแต่เสียงเป็นไม้โทเสียงก็คือ foreign tone ค้าค้าค้าเป็นเสียง high toneรูปสระเป็นไมโทแต่เสียงเป็นไมตรีเราจะเริ่มอ่านกันเลยค่ะคออาคาคออาคาไม้เอกค่าเวลาออกเสียงจะออกอย่างนี้นะคะคออาคาคออาคาไม้เอกค่าเสียงจะเป็นโลโทนคออาคาไม้โทคาคาค่าคาคออาคาคออาคานี้ในภาษาไทยเราก็คือหลังคาหลังคาก็คือ roof หลังคานะคะคออาคาไม้เอกค่าค่านี่ก็คือ feeFWE fee เป็นค่าธรรมเนียมหรืออาจจะเป็น value ก็คือมีมูลค่านะคะค้าคออาคาไม้โทค้าค้านี่ก็คือ do business หรือ trade โอเคต่อไปนะคะทออาทาก็คือ apply หรือ paint it ก็คือกำลังทาสีในภาษาไทยก็คือทาสีในรูปภาพนี้ทออาทาไม่เอกท่าท่าก็คือในภาษาไทยก็คือพอร์ตท่าเรือทออาทาไม่ถูกท้าท้าท้าก็คือดิฟฟี่ท้าท้าท่าท้าวออาวาไม่เอกว่าวออาวาไม่เอกว่าว่านี่ก็คือในภาษาไทยก็คือการต่อว่ากันนะคะเรียวในภาษาอังกฤษนะคะยออายาไม่เอกย่าย่าก็คือ grandmother ย่าว่าย่านออานนาไม่โทนานออานาไม่โทนานาก็คือ aunt father's brother มาต่อคำว่ามออามาไม่โทมาม้าก็คือรูปตามรูปเลยนะคะ horse ม้าชออาชาไม่โทชา
ช้าก็คือ slow ช้าเต่าก็คือเดินช้านะคะ for far ไม่โทรฟ้าฟ้าท้องฟ้าหรือสีฟ้าสีฟ้าหรือท้องฟ้า sky